realize I'm doing better. Life cannot be more golden, but honestly, I won't lie. Sometimes I ask why I can't get you out my head. Now how to forget that I really need to cut you off. You're always trying to lead me on. You're making all these promises, and you'd always quit. You were just another hypocrite. No, I'm can't she got no way. No, you thought that I would always stay, but you thought. อันยองซิกเกอร์เนอร์ชอนนะฮะคลิปตัวนี้นะครับเราอยู่กันที่เขาย่ายนะแล้วตอนนี้เรากำลังจะกินข้าวกันเราอยู่กันที่ร้านกำปั่นก็มากินข้าวกันนะครับเพิ่งถึงใช้เวลาในการเดินทางเป็นเวลา4ชั่วได้เพราะรถติดมากนะทุกคนแบบมาช่วงที่เขากำลังกลับต่างจังหวัดพอดีนะฮะก็เลยแบบรถติดมากๆแต่ว่ายังไม่ได้ไปแวะคาเฟ่ต่างๆนะจ๊ะมากินข้าวก่อนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นวิวภูเขาแบบกว้างใหญ่ไพศาลเป็นฟิลว่ารูดดูไปไหมล่วงบ่เพราะว่าน้องไม่อยู่แล้วแต่ก็สวยอยู่แล้วก็เมนูแรกของเรามาแล้วนะฮะอันนี้ปลาดุกฟูผัดเผ็ดหรือมั้งสั่งอะไรไปบ้างไม่รู้ข้าวสิกจะประจับประจานแล้วข้าวสิกจะประจับประจานแล้วต้มยำอะไรเป็นกุ้งบดเหรตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่น้ำผุดธรรมชาติซัมติงไปดูกันว่าน้ำมันจะสวยแค่ไหนเชียวจะลองลงไปข้างล่างทุกคนมีเด็กๆเต็มเลยเอามันข้ามไปฝั่งนู้นนะไม่มีคนต้องข้ามไปมีทางลงตรงนู้นทางลงอยู่ตรงนู้นอ่ะค่อยๆลงนี่สวยสวยใส่กิ้งไปป่ะ
พูดต้องนานอ่ะทำไมไม่ได้กดถ่ายอ่ะโอ้เอาใหม่3 2 1เย้ตอนนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่ที่2ไม่ใช่คาเฟ่ที่2เราอยู่กันที่คาเฟ่นะฮะชื่อคาเฟ่ว่า Forry Day นะฮะทุกคนเป็นสวนดอกไม้ใหญ่มากแล้วคาเฟ่น่ารักมากคาเฟ่แบบมันมินิมอลนะแล้วข้างหลังเขาก็จะเป็นสวนแบบดอกไม้ใหญ่มากอย่างที่เราให้ทุกคนได้ดูไปนะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะมากแต่ด้วยความแบบดอกไม้มันหลากสีอ่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะแบบหาเสื้อผ้าที่มันแบบสีขาวสีครีมสีเอิร์ธโทนเพราะว่าถ้าหาว่าเป็นสีแบบสีสันเกินไปก็จะตีกับดอกไม้ค่อนข้างมากเพราะว่าดอกไม้แบบสีจัดมากจริงแล้วก็คาเฟ่อ่ะมีค่าเข้านะคะทุกคนตกคนละ100บาทแต่ว่าเขาก็เอามาเป็นส่วนลดได้30บาทนะคะทุกคนในการซื้อแบบเครื่องดื่มเครื่องดื่มหรือขนมอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างเราเนี่ยมากัน4คนนะมีพ่อพี่สาวแล้วก็แม่ก็ลดไป120120บาทนะแต่ว่ากินจุเกินก็คาเฟ่ดีไว้ดีอากาศดีแต่ว่าตรงที่เป็นดอกไม้ก็คือจะร้อนหน่อยเพราะมันไม่มีร่มแต่ตรงนี้มันก็จะมีต้นไม้อะไรมันก็จะเย็นๆหน่อยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปที่ที่2กันนะฮะต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะมีจ่ายค่าเข้ามั้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่จ่ายค่าเข้าเพราะบางที่เค้าเหมือนบังคับเราซื้ออันนี้ก็จ่ายค่าเข้าไปเลยบางคนอาจจะไม่ซื้อก็ได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็ไปที่ที่2กันจ้าไปตอนนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่ที่2นะครับทุกคนแต่เป็นสถานที่ที่4นะฮะในทริปนี้นะก็คือว่าตอนนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่มีชื่ออะไรอ่ะลืมชื่อน้องชื่อว่า Light Up Mountain นะครับก็คือฟีลว่าเหมือนอยู่ในภูเขาแต่ก็อยู่ในภูเขาหรือเปล่าหรือยังไงแต่คือความแบบพิเศษของที่นี่ก็คือมีความแบบนางจะมีต้นไม้ใหญ่ข้างหลังของเราตรงนี้นะที่แบบใหญ่มากก็แบบโคตรใหญ่คือเป็นคุณปู่ทวดได้แล้วแหละเพราะว่าใหญ่มากนะแล้วก็เขาจัดธีมแบบคริสต์มาสด้วยก็จะมีโซนคริสต์มาสให้เราถ่ายรูปนะแล้วก็ฉันจะบอกว่าที่นี่ราคาดีมากแบบฉันประทับใจราคามากเหมือนราคาอยู่กรุงเทพเลยทุกคนเค้ก125บาทครับตอนนี้ก็คืออากาศอาจจะแบบร้อนๆนิดนึงไม่ค่อยมีลมแต่ก็ชิลๆได้เพราะว่าไม่ได้มีความว่าร้อนแบบ28องศาทุกคนข้างในร้านจะแบบขาวๆอะไรอย่างเงี้ยในร้านก็น่ารักมุมถ่ายรูปในร้านก็เยอะแต่ว่าตอนนี้ลูกค้าค่อนข้างจะเยอะก็จะมีความว่าแบบวุ่นวายนิดนึงก็เดี๋ยวเราก็ไปถ่ายรูปเล่นและเดี๋ยวจะไปที่พักแล้วนะครับเพราะว่าเหนื่อยมากตอนนี้ฉันเดินทางทั้งวันและฉันคือขับรถเองเป็นการขับรถที่เขาใหญ่ครั้งแรกในชีวิตฉันไม่เคยขึ้นเขามาขนาดนี้มาก่อนนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันนะครับตัวแกทำดิแป๊บนึงเอาอีกห่อหมกเอ้ยห่อหมกมะพร้าวอ่อนทะเลห่อหมกก็อร่อยอร่อยแต่น้ำบอกแล้วไม่เผ็ดมากแต่มันรสชาติไม่ค่อยจัดก็อร่อยอ่ะหมดแล้วงั้นนำจ้ะร้านนี้เออมีมะพร้าวอ่อนด้วยอร่อยแต่ว่าเป็นคือมื้อมะพร้าวอ่อนด้วยดิเดี๋ยวคือหน้ามาใหม่คือหน้ามานอน2คืน
โอ้โหไม่ไหวอ่ะคืนเดียวปะมาเยอะเราไม่ได้ 3,000 ใจเลยเป็นที่เราจังหวัดอื่นแล้วกุ้งเบอร์เริ่มเลยเออแต่ว่าเราไม่กินอาหารอีสานเลยวะใช่ปะตอนนี้เราอยู่กันอุ้ยเลอะแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านชื่อว่า River Curve นะทุกคนจะบอกว่าร้านนี้อร่อยมากคือแบบอร่อยทุกอย่างเลยก็คือแบบเมนูที่เราสั่งมาวันนี้แบบ7อย่างที่ทุกคนเห็นไปนั้นก็คืออร่อยทุกอย่างเลยประทับใจทุกอย่างเลยแล้วก็ของหวานก็อร่อยคือปกติตอนกลางวันเขาก็จะมีคาเฟ่มีของหวานอะไรอย่างเงี้ยก็มากินขนมหวานของเขาได้อร่อยเหมือนกันทุกคนดีมากจริงๆดีไปหมดทุกอย่างเลยคือแบบถูกปากถูกใจคนในครอบครัวเออใครที่ชอบรสชาติแบบ okay. ต้องบอกว่าต้องบอกว่าอะไรนะใครชอบรสอาหารแบบไม่ติดหวานจะชอบร้านนี้แต่ว่าไม่เปรี้ยวใครชอบให้ไปลุ้นกันเองว่ารสอะไรไม่หวานไม่เปรี้ยวไม่จืดต้องกินร้านนี้ฮะเมนูที่เราแนะนำนะก็คือห่อหมกกับปลากระพงนึ่งมะนาวห่อหมกมะพร้าวอ่อนอร่อยมากชอบมากแต่ว่ามันไม่ค่อยถึงเครื่องนะแต่ว่าอร่อยกระพงก็คือแบบชีสสูตรปลาสดก็สำหรับวันนี้เนี่ยมีประมาณนี้เลยนะไปประมาณ5ที่ด้วยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันต่อก็รอติดตามกันนะครับทุกคนส่วนเท่ากันเลยแต่ว่าจะจำแล้วนะ มันดันหมูตัวเล็กไปเลยอ่ะแล้วครับเฮ้ยไม่สนใจหมดแล้วก็ไม่สนใจแล้วนี่ตาเราเห็นชัดนะให้ตัวอื่นไอหมูตัวเล็กมันน่ะไม่ได้กินเลยอ่ะหมูตัวเล็กมันโดนแย่งดึ๊ดตัวเล็กโอ้ยอะไรตัวนี้หมดหนูยังมีตัวเล็กอีกหลายตัวเลยตัวเล็กหลายตัวไอเขากินเลยตัวเล็กตัวใหญ่ให้น้องกินบ้างจ้าผมครับผม
เย่ตอนนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่นะฮะชื่อคาเฟ่ว่าทาราคาเฟ่นะก็ก่อนหน้านี้เราไปที่ทุ่งทานตะวันมานะครับไล่มณีสีสอนไล่มณีสีทุ่งทานตะวันใหญ่มากกว้างมากสวยมากแบบมองไกลๆอ่ะสวยแต่ถ้าเข้าไปใกล้ๆก็คือก็น้องก็ตุยบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติของน้องเนาะแต่ว่าก็ต้องหาจุดดีๆเพราะว่าก็จะมีบางดอกที่แบบสวยบางดอกก็แบบคนแก่หมายถึงว่าน้องแก่แล้วแต่สวยถ่ายรูปสวยมากเพราะว่าเหมือนแบบเขาปลูกบนภูเขาอะมันก็จะมีความแบบเป็นเนินเป็นอะไรไปแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนแบบมาจากสวรรค์เกินอะมีควันขึ้นมาคือไม่ใช่แค่ต้นไม้ที่จะโตนะก็คือฉันก็จะโตด้วยเพราะฉันได้รับน้ำเยอะไปแต่ที่นี่บรรยากาศดีมากฉันมาในช่วงเวลาที่มันเป็นหน้าหนาวอะทุกคนไม่เชิงว่าหน้าหนาวหรอกปลายหนาวหรือว่าไม่ใช่หน้าหนาวอยู่แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าอากาศดีอะอยู่ประมาณแบบ30ดีหรอ30องศาคือมันเย็นๆทุกคนมันไม่ได้ว่าแบบร้อนขนาดนั้นแต่แดดแรงแดดแรงเลย28องศา28องศาแต่ว่าเช้าก็คือ20องศา9ไม่ถูกสักอย่างเลยไม่เคยพูดถูกสักอันแต่ว่าดีอากาศดีมาช่วงนี้อากาศดีมากแล้วก็คาเฟ่ก็สวยและนี่เราก็กำลังจะกินขนมกันนะทุกคนเดี๋ยวขอไปกินขนมกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาพูดถึงที่ทารายทีนึงก่อนอื่นเลยขอกาแฟนะฮะคาปูชิโน่ใครกินกาแฟก็อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะแบบเข้มดีแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายเฟรนช์ฟรายอร่อยชีสแบบไม่งกอ่ะแล้วก็มีขนมหวานเดี๋ยวขอไปกินขนมหวานก่อนนะทุกคนไปแล้วก็กินขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปแล้วนั่นก็คือหยุมข้าวนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะไปถ่ายรูปแต่คนเยอะมากทุกคนคนเยอะแบบกรุบคนเยอะแบบทัวร์ลงทัวร์ซีลงนะแล้วก็สำหรับของหวานอ่ะก็คือถือว่าก็พอใช้ได้คือแบบขนมใจอร่อยไหมจ๊ะแม่บอกอร่อยแกงเหลืองขุนนะคะ
อร่อยนะอันเนี้ยโอ้ยลงทั้งหมดเลยอันนี้อร่อยมั้ยวันนี้แค่สี่อย่างวันนี้เรากิน4อย่างเมื่อวานเรากินทั้ง7อย่างเป็นไปได้เหรอที่เราจะกินไม่หมดไม่ได้เหนียงผัดไข่แต่มันแข็งหน่อยอ่ะมันไม่นุ่มๆอ่ะผัดสตอฮะแต่กินไม่เป็นกินสตอไม่เป็นไม่เคยกินผัดเนี่ยอันนี้เนี่ยเรียกว่าอะไรไม่เคยกินอ่ะไม่เลี้ยงหรอเออไม่เคยกินเลยอันนี้แกงอะไรอ่ะแกงอะไรเนี่ยแกงปูใบชะพูเขาเรียกแกงปูใบชะพูเลยเหรอใช่สรุปเลยแล้วกันทุกคนก็คือแปลว่ามันต้องทำเวลากันนิดนึงนะฮะยุงข้าวอร่อยกวนมาแต่จะรอคิวนานหน่อยนะทุกคนถ้ามากันหลายคนนะรอคิวนานแต่ถ้า4คนนะมีที่บ่อยเพราะว่าที่เขาส่วนมากเขาจัดไว้4คนราคาก็แบบก็ราคาสูงราคาก็แบบแอบอยู่แต่ก็อร่อยเอออร่อยจริงน่าแปลกใจทำไมคนมาเยอะนี่แนะนำให้สั่งก็คือแกงเหลืองแกงเหลืองดีมากรู้สึกว่าปลาสดสดแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนเป็นทริปสิ้นปีปีที่แล้วเราไปอยุธยาปีนี้เรามาเขาใหญ่เป็นการฝึกขับรถมาต่างจังหวัดโดยพ่อคนที่ฝึกคือพ่อก็อาจเป็นทริปแบบว่างาจุ่นงาจิ๋นแล้วก็เป็นที่แมสแมสอ่ะไม่ได้เป็นที่แบบลี้ลับอะไรขนาดนั้นทุกคนก็น่าจะเคยได้เห็นกันก็เป็นฟีลว่าแบบทำเป็นบล็อกให้ดูเล่นๆแก้เหงาแก้ตกใจเป็นเพื่อนกินตอนกินข้าวใดๆทุกคนก็ทริปนี้ขอตัวไปกินข้าวต่อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่วอล์กหน้าหรือคลิปวิดีโอหน้านะฮะซึ่งวิดีโอนี้จะลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จ้ะถ้ากดแล้วก็ชาร์จกด Subscribe กันด้วยนะครับบ๊ายบาย